ที่จังหวัดชัยภูมิฮะหนุ่มใหญ่ใจนิ่งเหลือเกินบุกไปที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลไปฉกเงินบริจาคได้มา 30,000 กว่าฮะเหตุจริงๆน่ะเกิดเมื่อหลายวันก่อนดูพฤติการของเขาพฤติการของเขานี่เขาเรียกว่าโจรซ้อนโจรตั้งใจจะมาขโมยเงินบริจาคจากตู้บริจาคศาลเจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิแต่ปรากฏว่ามาตัวเปล่าเพียวๆและเดินผ่านไซคนงานไซบ้านของคนงานไปขโมยค้อนคนงานแล้วค่อยเดินมาที่ศาลเจ้าพ่อพญาแลจากนั้นทุบเปล่งทุบกระจกศาลด้านในแล้วก็บุกเข้าไปด้านในจากนั้นเนี่ยช้อปปิ้งเลยอยากจะได้อะไรวัตถุมงคลเหรอไม่เอาแล้วอยากได้อะไรเงินฮะไปทุบตู้เงินบริจาคได้ไปประมาณสัก 30,000 กว่าบาทเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก1:40 นของ5เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดสามารถจับกุมตัวหนุ่มรายนี้มาได้แล้วเพราะอะไรรูปพรรณสันฐานชัดเจนและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือคนก่อเหตุมันลืมรองเท้าไว้แล้วมันลืมแว่นเอาไว้วางไว้เฉยเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถกวดขันและจับตัวได้สมานช่อจำปีอายุ45ปีคนนี้ประวัติไม่ธรรมดาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้านอกออกในเรือนจำเป็นประจำรอบนี้เจอจับกุมตัวได้และจับกุมได้ที่ไหนกำลังเมาแออยู่เลยเมาแออยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อพญาแลเอาตกลงได้เงินแล้วไม่หนีเหรอจะหนีไปไหนแถวนี้มาบ้านมั้งพูดออแอลแอก็ควบคุมตัวมาสอบปากคำบอกนี่ได้ไป 30,000 กว่าใช่ไหมทางสมานยืนกรานว่าใช่เอ้ยอ้าวใช่หรือไม่ใช่กันนะมีเอ้ยใช่ไหมล่ะใช่คือเอาเงินจริงแต่ไม่ได้เอาเงินไปถึง 30,000 บาทแล้วได้เท่าไหร่ได้ไปประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับและที่สำคัญค้อนน่ะอย่างที่บอกไว้เดินผ่านไซต์งานคนงานขโมยค้อนก่อนแล้วค่อยมาขโมยเงินศาลเจ้าพ่อพญาแลฟังสมานคนก่อเหตุขโมยเงินศาลเจ้าพ่อไม่ผมอยากได้ตังค์ครับไม่กลัวเจ้าพ่อครับค้อนไม่ครับไม่กลัวครับไปเราไปดูลาดเรานานยัง2เดือนแล้วครับไปดูลาดเรา2เดือนแล้วครับก่อนที่จะก่อเหตุนะครับแต่เรายืนยันว่าเราก่อเหตุครั้งนี้ครั้งแรกครับใหญ่ใจต้องนิ่งเดินจิบไปจิบมาอยู่โซนเนี้ยมานาน2เดือนกว่าแล้วอยากจะขโมยต้อง2เดือนที่แล้วแล้วแต่ยังไม่อยากทำรอห่วงวันเวลาฤกษ์งามยามดีก่อนแล้วไม่กลัวเจ้าพ่อเล่นงานเราเหรอไม่กลัวครับถ้ากลัวผมจะมาอย่างนี้เหรอทุบโป่งเปงโป่งเปงไปสุดท้ายเดี๋ยวก็คงต้องกลับบ้านเก่าเรือนจำแน่นอนฮะ